ผมมักจะโดนถามมาตลอดครับว่าแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงในการทำงานของผมมันมาจากไหนซึ่งแต่ละครั้งผมก็ตอบได้ไม่เคยซ้ำกันเลยเพราะว่าจริงๆมันก็ไม่รู้ว่ามันมาจากไหนนะแต่ว่าวันนี้ผมได้มาอยู่บนระเบียงแห่งนี้เนี่ยผมได้เห็นโลกข้างนอกผมก็รู้สึกว่าผมรู้สึกนะรู้คิดออกมาได้ว่าจริงๆแล้วการที่เราแต่งเพลงการที่เราพูดอะไรออกมาสักอย่างก็เราเขียนอะไรออกมาสักอย่างนึงเนี่ยที่มันออกมาจากข้างในเราเนี่ยมันไม่ได้ออกมาจากเราแค่คนเดียวนะมันเกิดจากการที่เราต่อบทสนทนากับคนอีกคนหนึ่งเกิดจากการที่เราเชื่อมต่อกับโลกภายนอกเราได้อยู่ร่วมกันมีความสุขกับคนอื่นมันทำให้สิ่งที่มันฝังลึกในจิตใจเรามันแตกหน่อมันได้ระบายออกมาและเมื่อได้ระบายออกมาแล้วก็สร้างอะไรออกมาได้เรามีความสุขกับมันได้นะครับการที่เราได้มองเห็นบ้านของคนอื่นมองเห็นวิวสวยๆมองเห็นแสงไฟมันทำให้เราเกิดไอเดียมันทำให้เราออกดอกออกผลมาเหมือนต้นไม้เวลาต้นไม้มันออกผลออกมามันไม่เคยออกลำพังนะครับผมเชื่อว่ามันออกเพราะว่ามันมีน้ำอยู่มันมีน้ำคอยหล่อเลี้ยงมันมีอากาศมันมีดินมันมีนกมันมีหนอนมีตัวอะไรต่างๆนะครับผมเชื่อว่ายิ่งโลกภายนอกมันยิ่งงามเท่าไหร่ในใจเราก็ยิ่งงามเท่านั้น